ข้อที่2กำหนดให้ P และ Q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงและเท็จตามลำดับจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ข้อที่1นะคะเนื่องจาก P เป็นจริงแล้วก็จะได้ในเศษ P เป็นเท็จนะคะดังนั้นนิเศษ P มีค่าความจริงเป็นเท็จต่อไปข้อที่2นะคะนิเศษ Q นะคะเนื่องจาก Q เป็นเท็จจะได้นิเศษ Qเป็นจริงดังนั้นนิเศษ Q มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปข้อที่3 P และ Q เนื่องจาก P เป็นจริงและ Q เป็นเท็จจะกำลังค่าความจริงแล้วก็จะได้ P และ Q เป็นเท็จดังนั้น P และ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จต่อไปข้อ4นะคะ P หรือ Q เนื่องจาก P เป็นจริงและ Q เป็นเท็จจากตารางค่าความจริงเราก็จะได้ P หรือ Q เป็นจริงดังนั้นP หรือ Q มีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อ5นะคะถ้า P แล้ว Q เนื่องจาก P เป็นจริงและ Q เป็นเท็จจากตารางค่าความจริงจะได้ถ้า P แล้ว Q เป็นเท็จดังนั้นถ้า P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นเท็จต่อไปข้อ6นะคะP ก็ต่อเมื่อ Q เนื่องจาก P เป็นจริงและ Q เป็นเท็จจากตารางค่าความจริงจะได้ P ก็ต่อเมื่อ Q เป็นเท็จดังนั้นP ก็ต่อเมื่อ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จต่อไปข้อ7นะคะ P และนิเศษ Q เนื่องจาก P เป็นจริงและนิเศษ Q เป็นจริงจะได้จากตารางค่าความจริงนะคะ P และนิเศษ Q จริงจริงก็จะเป็นจริงนะคะดังนั้น P และนิเศษ Q มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะ
ต่อไปข้อ8วิเศษ P หรือ Q เนื่องจากวิเศษ P เป็นเทปและ Q เป็นเทปจากตารางค่าความจริงก็จะได้วิเศษ P หรือ Q เป็นเทปหรือเทปเป็นเทปนะคะดังนั้นวิเศษ P หรือ Q มีค่าความจริงเป็นเทปต่อไปข้อ9นะคะวิเศษ P และวิเศษ Q เนื่องจากวิเศษ P เป็นเทปและวิเศษ Q เป็นจริงจะได้จากตารางค่าความจริงนะคะวิเศษ P และวิเศษ Q เทปและจริงก็จะเป็นเทปดังนั้นวิเศษ P และวิเศษ Q มีค่าความจริงเป็นเทปต่อไปข้อ10นะคะวิเศษ P และวิเศษ Q ก็จะเหมือนกับข้อ7นะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจาก P และวิเศษ Q เป็นจริงจากตารางค่าความจริงเราก็จะได้วิเศษ P และวิเศษ Q เป็นเทปดังนั้นวิเศษ P และวิเศษ Q มีค่าความจริงเป็นเทปต่อไปข้อ11ตรงนี้นะคะ P ก็ต่อเมื่อถ้า Q แล้ว P เนื่องจาก Q เป็นเทปและ P เป็นจริงเราก็จะได้ถ้า Q แล้ว P จากตารางค่าความจริงก็จะเป็นจริงนะคะและจาก P เป็นจริงและถ้า Q แล้ว P เป็นจริงเราก็จะได้ P ก็ต่อเมื่อถ้า Q แล้ว P จากตารางค่าความจริงก็จะเป็นจริงดังนั้นP ก็ต่อเมื่อถ้า Q แล้ว P มีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อ12 P หรือ Q เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากวิเศษ P หรือ Q เป็นเทปนะคะและ P และวิเศษ Q จากข้อ7นี้นะคะ P และวิเศษ Q เป็นจริงจากตารางค่าความจริงเราก็จะได้ถ้าวิเศษ P หรือ Q แล้ว P และวิเศษ Q เป็นจริงดังนั้นถ้าวิเศษ P หรือ Q แล้ว P และวิเศษ Q มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะ